สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Intouchable ด้วยใจแห่งมิตรพิชิตทุกสิ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแนวดราม่าคอมเมดี้ฟีลกู๊ดนะครับเป็นหนังคะแนนเยอะใน IMDb แล้วก็เป็นหนังที่สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงตัวหนังเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของชายผิวดำจากสลัมคนหนึ่งที่เข้ามารับงานดูแลมหาเศรษฐีที่เป็นคนพิการแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีฐานะและสังคมที่ต่างกันมากแต่เมื่อใดมาอยู่ด้วยกันได้เติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองมีให้กับอีกฝ่ายจากเจ้านายและลูกน้องก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันในที่สุดและคลิปนี้เป็นคลิปรีเมคจากคลิปเก่าที่เคยทำมาเมื่อหลายปีก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดซุปเปอร์แตงให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบพระคุณครับ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 ในค่ำคืนหนึ่งบนท้องถนนแห่งกรุงปารีสชายผิวดำในกำลังขับรถแข่งกับชายผิวขาวคนหนึ่งอยู่บรรยากาศนั้นก็ช่างเป็นอะไรที่ดูอึมครึมซะเหลือเกินทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันจนรถของพวกเขาได้วิ่งมาติดที่ไฟแดงและในจังหวะนี้นะครับชายผิวดำเนี่ยก็ได้ทำในสิ่งที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาเขาได้หักพวงมาลัยออกและจากนั้นก็ขับรถผ่าไฟแดงออกมาในทันทีพร้อมกับความเร็วของรถที่มันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาขับแซงผ่านรถมาคันแล้วคันเล่าแต่ถึงอย่างนั้นชายผิวขาวเนี่ยก็ยังมีสีหน้าที่เรียบเฉยเขาไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับชายผิวดำแต่อย่างใดซึ่งพอขับมาได้สักพักนึงโดยความที่ขับรถเร็วแล้วก็ผิดกฎจราจรสุดท้ายแล้วรถตำรวจเนี่ยก็ได้ขับตามมาชายผิวดำเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเวรแล้วไงตำรวจมาพนันกัน100ยูโรมั้ยฟิลิปว่าผมน่ะสามารถซิ่งหนีได้ซึ่งพอพูดจบนะครับเขาก็เหยียบคันเร่งมิดเลยนะและด้วยความเร็วของรถที่มันก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากก็ทำให้ตอนนี้ชายผิวขาวหรือฟิลิปเนี่ยก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นเองนะครับชายผิวดำเนี่ยก็สามารถสิ่งหนีรถตำรวจมาได้ฟิลิปบอกว่าเหมือนวันนี้นายจะมือขึ้นนะชายผิวดำเนี่ยก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจแต่ก็หัวเราะไปได้เพียงไม่นานเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วรถของตำรวจเนี่ยก็ได้มาดักทางเอาไว้นี่ตำรวจออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ชายผิวดำเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่างั้นคราวนี้พนันกัน200ยูโรไหมล่ะว่าเราน่าจะได้คนคุ้มกันฟิลิปบอกว่าเดี๋ยวนายก็แพ้อีกซึ่งในจังหวะนี้ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วนะครับชายผิวดำเนี่ยได้เปิดประตูรถออกมาพร้อมกับบอกว่าคุณตำรวจครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะพวกเขาเนี่ยก็รวบตัวในทันทีและตำรวจอีกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปบอกฟิลิปว่าให้ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ชายผิวดำเนี่ยได้พูดขึ้นมาเขาลงมาจากรถไม่ได้หรอกครับแค่เปิดประตูเองยังไม่ได้เลยดูสติ๊กเกอร์ที่รถผมสิในรถน่ะมีคนพิการและหลังรถก็มีรถวีลแชร์ด้วยซึ่งพอตำรวจไปเปิดดูท้ายรถมันก็มีจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามีรถเข็นก็ไม่เชื่อคิดว่าผมซิ่งเพื่อความมันหรือไงวะเรากำลังจะรีบไปที่โรงพยาบาลเขากำลังชักอยู่นี่เป็นเรื่องด่วนนะซึ่งฟิลิปในตอนนี้ก็กำลังชักอยู่จริงๆด้วยนะครับน้ำลายเนี่ยเรียกได้ว่าฟูมปากกันเลยทีเดียวค่อยๆคิดไม่ต้องรีบก็ได้คุณตำรวจแล้วโทรไปบอกลูกของพวกเขาด้วยนะว่าคุณเนี่ยกำลังจะฆ่าพ่อเขาอีก5นาทีเขาคงจะตายถ้าพวกคุณไม่รีบปล่อยพวกเราไปนี่ก็บิ้วแล้วเกินนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็หน้าเจือนกันเลยทีเดียวก่อนที่จะบอกว่าเอาละโอเคผมจะปล่อยพวกคุณไปแล้วเราน่าจะไปส่งพวกคุณด้วยเอาละพวกเราทุกคนคุ้มกันพวกเขานะซึ่งชายผิวดำเนี่ยก็ได้เข้ามาในรถและจากนั้นก็ได้ใช้ทิชชู่เช็ดน้ำลายให้กับฟิลิปแหมเล่นเสมือนเลยนะเอาซะผมตกใจไปด้วยเลยแล้วผมชนะพนัน200ยูโรฟิลิปบอกว่านายชนะเพราะฉันช่วยต่างหากเราแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขับรถออกไปโดยที่มีรถตำรวจเนี่ยคอยคุ้มกันให้ทั้งสองคนเปิดเพลงในรถฟังเสียงดังอย่างเฮฮาซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อถึงโรงพยาบาลพวกตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกลาพวกคุณโอเคนะรอคนจากโรงพยาบาลเอาเตียงมารับส่วนพวกผมเนี่ยจะไปก่อนละและเมื่อตำรวจเนี่ยได้ขับรถออกไปแล้วนะครับชายผิวดำเนี่ยก็ได้จุดบุหรี่ขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ยืนให้ฟิลิปสูบด้วยฟิลิปบอกว่าแล้วเราเอาไงต่อดีล่ะชายผิวดำบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถอะนะซึ่งพอพูดจบเขาก็ขับรถออกไปโดยที่มีบุรุษพยาบาลและก็นางพยาบาลเนี่ยกำลังเอาเตียงออกมาเลยนะครับ The Intouchable สร้างจากเรื่องจริงหนังเล่าย้อนมาในวันที่ทั้งสองคนได้เจอกันเป็นวันแรกซึ่งในวันนี้ฟิลิปเนี่ยก็ได้เปิดรับสมัครคนเข้ามาดูแลแต่ละคนที่มาสมัครเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ทำงานมาอย่างโชคโชนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปริญญาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีที่เก็บกันเลยทีเดียว
ผู้ช่วยของฟิลิปเนี่ยได้ถามขึ้นว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณมารับงานนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ตอบแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าเพื่อเงินหรือค่าจ้างบางคนก็ตอบแบบหล่อๆว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือคนพิการมันอิ่มเอมทางใจผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่พิการนะครับซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบแนวๆนี้สีหน้าของฟิลิปนั้นก็ดูจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่จนคิวการนัดสัมภาษณ์เนี่ยได้มาถึงคิวของชายผิวดำซึ่งเอาจริงๆก็มันแซงคิวเขามานั่นแหละนะครับและในทันทีที่เขามาถึงก็ได้วางกระดาษอะไรบางอย่างลงบนโต๊ะดังปังพร้อมกับบอกว่าเซ็นเอกสารนี่ผมทีสิฟิลิปและผู้ช่วยเนี่ยก็งงๆนะครับเซ็นอะไรแล้วนายจะเอาลายเซ็นฉันไปทำอะไรชายผิวดำบอกว่าเอ้าก็เพื่อยืนยันว่าผมพยายามหางานทำแล้วแต่พวกคุณไม่รับผมเข้าทำงานก่อนนี้ผมโดนปฏิเสธมา3ที่ถ้าได้ของคุณไปก็กลายเป็น4ทีนี้พอได้ลายเซ็นของคุณผมก็จะเอาเอกสารที่คุณเซ็นให้ไปเบิกเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลได้ฟิลิปบอกว่างั้นเหรอแรงจูงใจคือเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันคงเซ็นให้นายไม่ได้ชายผิวดำถามว่าเอ้าทำไมล่ะซึ่งฟิลิปเนี่ยก็ได้ขับรถเข็นออกมาให้ดูเลยนะครับฟิลิปเนี่ยเขาเป็นคนพิการแบบขยับตัวไม่ได้ทั้งตัวเลยนะไหล่ตั้งแต่คอไปจนถึงปลายนิ้วเท้าเวลาจะขับรถเข็นเนี่ยก็ต้องใช้คางบังคับเอานะครับชายผิวดำเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าคุณนี่ดูแย่ชะมัดเลยนะแล้วทำไงล่ะผมจะได้ลายเซ็นไหมเนี่ยให้เลขาคุณเซ็นแทนไม่ได้หรือไงฟิลิปบอกว่าไม่ได้มาการีไม่มีอำนาจเซ็นแทนซึ่งในจังหวะนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมาการีเนี่ยจะทำสีหน้าเหมือนประหลาดใจนิดนึงเดาว่าเธอคงจะเซ็นแทนได้แต่ฟิลิปเนี่ยไม่ยอมให้เซ็นมากกว่าฟิลิปบอกว่างั้นพรุ่งนี้นายค่อยกลับมาใหม่ตอน9โมงเช้าเดี๋ยวฉันจะเซ็นเอกสารเตรียมเอาไว้ซึ่งชายผิวดำเนี่ยก็ตกลงนะครับและหลังจากนั้นเมื่อออกจากบ้านฟิลิปมาชายผิวดำเนี่ยก็ได้มาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นชุมชนที่เป็นตึกหลายๆห้องเหมือนกับแฟลตดินแดงบ้านเรานะครับข้างล่างของตึกเนี่ยชายผิวดำได้มาเจอกับเพื่อนๆซึ่งพวกนี้ก็สูบบุหรี่แล้วก็กัญชารวมๆกันไปเอาง่ายๆว่าหนังเนี่ยจะสื่อให้เราเห็นว่าที่นี่เนี่ยมันก็คือสลัมนะครับชายผิวดำเนี่ยได้เดินขึ้นมาที่ตึกนั้นเขาได้เข้ามาในห้องนึงซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีเด็กผิวดำอยู่เยอะเลยนะครับเขาเนี่ยได้ถามน้องสาวคนนึงว่าแม่อยู่บ้านไหมซึ่งน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าไม่อยู่แต่แม่เนี่ยจะกลับมาตอนดึกๆซึ่งเด็กๆทั้งหมดนี้ก็คือน้องสาวแล้วก็น้องชายของเขานั่นเองนะครับสภาพความเป็นอยู่เนี่ยจะเรียกได้ว่าค่อนข้างแออัดอยู่พอสมควรดูเหมือนว่าแม่ของเขาเนี่ยจะมีลูกที่เยอะมากๆส่วนน้องชายที่โตขึ้นมาหน่อยในตอนนี้ชายผิวดำเนี่ยก็ได้เห็นเขาลงมาจากรถคันนึงที่น่าสงสัยนะครับเขาเนี่ยดูไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เลยนะที่น้องชายของเขาไปคบกับคนพวกนั้นจนในเวลาต่อมานะครับเมื่อถึงเวลากลางคืนในตอนนี้แม่เนี่ยก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยเธอเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรเลยที่เห็นหน้าของลูกชายชายผิวดำเนี่ยได้เอาไข่อะไรบางอย่างมาวางบนโต๊ะพร้อมกับพูดว่าแม่หนูมีของมาฝากซึ่งแม่นี่ก็ระเบิดอารมณ์ในทันทีเลยนะครับแกหายหัวไปไหนมาตั้ง6เดือนโทรศัพท์ก็ไม่เคยโทรมาแล้วอยู่ๆก็โผล่มาพร้อมกับไข่บ้าอะไรดำๆเนี่ยแล้วเธอก็ด่าลูกชายของเธอไปชุดใหญ่เลยนะครับก่อนที่จะจบประโยคในตอนท้ายว่ารู้ไหมดริสฉันไม่อยากให้แกกลับมาเก็บข้าวของของแกแล้วใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะซึ่งชายผิวดำหรือดริสเนี่ยก็ได้ออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อโดนแม่ไล่ออกจากบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยดริสเนี่ยก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆสูบกัญชาท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บในเวลากลางคืนในตอนแรกเพื่อนเนี่ยก็เยอะอยู่หรอกนะครับแต่พอเริ่มดึกเข้าเพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มหายไปทีละคนจนในเวลาเช้าตรู่ดริสเนี่ยก็ได้ออกเดินทางและจุดมุ่งหมายของเขามีเพียงที่เดียวก็คือบ้านของฟิลิปนั่นเองลายเซ็นของฟิลิปเนี่ยคงจะช่วยเขาได้มากในช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากเช่นนี้ซึ่งกว่าจะมาถึงนะครับฟ้าเนี่ยก็สว่างเป็นที่เรียบร้อยและในทันทีที่มาถึงอีวอนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยก็พาเดินทัวร์บ้านเฉยเลยนะพร้อมกับบอกกิจวัตรประจำวันของฟิลิปไปด้วยเขาจะตื่นนอนตอน7โมงเช้าจากนั้นพยาบาลจะทำกายภาพบำบัดราวๆ 2-3 ชั่วโมงผู้สมัครส่วนใหญ่จะลาออกหลังจากทำงานได้แค่1สัปดาห์ฉันจะขอบอกเลยว่าเราเปลี่ยนมาหลายคนแล้วนะซึ่งดริสเนี่ยก็งงๆนะครับนี่มันอะไรกันวะคือว่าผมแค่จะมาเอาเอกสารน่ะผมไม่ได้อยากจะซื้อบ้านแล้วก็รับรู้เรื่องราวของเขาผมมีอย่างอื่นที่ต้องทำนะครับซึ่งอีวอนเนี่ยก็บอกว่าฉันได้รับคำสั่งมาว่าให้พาคุณมาดูโดยรอบมันเกือบจะจบแล้วอดทนอีกนิดนึงได้ไหมซึ่งแม้ดริสเนี่ยจะงงๆอยู่บ้างนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยอมเดินตามไปแต่โดยดีอีวอนเนี่ยพาเดินมาถึงห้องนอนห้องหนึ่งเธอเนี่ยได้พูดขึ้นว่า
เราจะติดต่อสื่อสารผ่านเบบี้มอนิเตอร์มันจะทำงานเหมือนกับวิทยุสื่อสารเปียบเลยในสัญญาการทำงานระบุว่าคุณจะได้ห้องนอนส่วนตัวด้วยและฉันขอแนะนำห้องน้ำสุดหรูคุณมาดูทางนี้สิซึ่งพอดอริสได้เข้ามาดูห้องน้ำก็ร้องโอ้โหเลยนะครับโอ้โหห้องน้ำน่านอนเป็นบ้าและหลังจากนั้นเมื่อเดินทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดอริสก็ได้เข้ามาเจอกับฟิลิปนะครับที่ซึ่งในตอนนี้พวกพยาบาลก็กำลังทำงานของพวกเขาอยู่เลยมีการเปิดเพลงโอเปร่าให้ฟิลิปฟังอย่างเสียงดังเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นการทำกายภาพบำบัดอะไรสักอย่างฟิลิปได้พูดขึ้นว่าฉันเซ็นเอกสารให้นายแล้วนะมันวางอยู่บนโต๊ะตรงนั้นนะซึ่งดอริสก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาเดินไปหยิบมันก่อนที่จะเดินออกไปฟิลิปได้พูดขึ้นว่านายชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นงั้นเหรอไม่รู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยหรือไงดอริสรู้สึกเหมือนถูกด่าเขาก็เลยสวนกลับไปว่าก็ไม่นะแล้วทีคุณล่ะซึ่งฟิลิปก็ยิ้มๆนะครับนายคิดว่านายจะทำงานได้ไหมฉันยินดีจะให้นายทดลองงาน1เดือนแต่ฉันพนันได้เลยว่าไม่เกิน2สัปดาห์นายต้องลาออกแน่ซึ่งสุดท้ายแล้วดอริสก็ได้ตัดสินใจที่จะมาทำงานเป็นคนดูแลฟิลิปนะครับคำดูถูกของฟิลิปดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างดีดอริสได้เก็บข้าวของเข้ามาในห้องแม้ว่าจะโดนแม่ไล่ออกมาจากบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ซุกหัวนอนแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ตกลงทำงานเป็นที่เรียบร้อยในช่วงแรกๆดิสก็ต้องมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลคนพิการซะก่อนซึ่งก็จะมีพยาบาลของฟิลิปนี่แหละนะครับที่เป็นคนคอยสอนสโคปงานของดิสก็คือเขาจะต้องคอยเป็นมือเป็นเท้าให้กับฟิลิปอยู่กับฟิลิปแทบจะตลอดเวลาส่วนพวกพยาบาลก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับซึ่งการเรียนการสอนก็ค่อนข้างที่จะออกไปแนวทุลักทุเลเพราะดิสมันไม่ค่อยตั้งใจสักเท่าไหร่มีการหลับในระหว่างการสอนด้วยรวมไปถึงการใช้แชมพูไปขัดเท้าแล้วก็เอาครีมขัดเท้าไปสระผมแทนฟิลิปได้พูดขึ้นว่าให้ตายสิเท้าฉันไม่เคยหนุ่มเท่านี้มาก่อนแล้วพออาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงการใส่ถุงน่องฟิลิปได้บอกว่าการใส่ถุงน่องจะทำให้เลือดของเขาไหลเวียนดีดริสในตอนแรกก็ไม่ค่อยจะอยากใส่ถุงน่องให้กับฟิลิปสักเท่าไหร่หรอกนะครับยังไงผมก็ไม่ทำผู้ชายที่ไหนกันจะมาใส่ถุงน่องให้กับคนอื่นแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องทำอยู่ดีแล้วเมื่อใส่ถุงน่องเสร็จแล้วนะครับดริสก็ได้หยิบถุงมือยางขึ้นมาก่อนที่จะถามว่าแล้วถุงมือนี่นะมันเอาไว้ใช้ทำอะไรฟิลิปบอกว่าอันนี้เอาไว้ก่อนเดาว่านายคงยังไม่พร้อมซึ่งเรื่องนี้มันก็คาใจดริสจนถึงกับต้องมาถามพยาบาลในระหว่างที่เธอกำลังกินข้าวอยู่เลยอะไรนะมันเอาไว้สวนตูดให้กับฟิลิปงั้นเหรอไม่ผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่มีวันสวนตูดให้กับคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดพยาบาลบอกว่าไม่ทำก็ไม่ทำแต่ฉันขอกินข้าวก่อนได้ไหมซึ่งบริสมันก็ยังพูดไม่หยุดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลาเย็นๆของวันเดียวกันนั้นที่ชั้นดาดฟ้าของบ้านเอลิซาลูกสาวของฟิลิปก็ได้พาแฟนหนุ่มของเธอขึ้นมาสวีทกันแต่พวกเขาก็ต้องหมดอารมณ์นะครับเพราะว่าบริสที่นั่งชิลอยู่ตรงนั้นได้พูดขึ้นมาว่าโทษทีที่ขัดจังหวะนะไปหาโรงแรมซ่อมกันซะไปไม่เห็นหรือไงว่าฉันนั่งหัวโดอยู่นี่ซึ่งเอลิซาก็ได้จูงมือแฟนหนุ่มของเธอออกไปและในวันต่อๆมาก่อนที่จะเริ่มทำงานริสมันก็มักจะแอบมองมาการีอยู่บ่อยๆเอาง่ายๆก็ชอบสาวผิวขาวนั่นแหละนะครับแล้วก็ก็ได้เข้ามาดูแลฟิลิปมีการทดลองด้วยนะริสได้ลองเทน้ำชาร้อนๆใส่ไปที่ขาของฟิลิปเพื่อจะทดลองดูว่าฟิลิปจะรู้สึกอะไรไหมซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดนะครับฟิลิปไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เขาก็ลืมตามาเห็นพอดีสนุกพอหรือยังริสก็อึ้งไปเลยนะครับเอ้านี่คุณไม่รู้สึกอะไรสักนิดเลยเหรอและหลังจากนั้นงานต่อไปก็คือการแยกจดหมายซึ่งมันก็จะมีแบบจดหมายงานแล้วก็จดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายที่เป็นงานจะเปิดอ่านในทันทีแต่ว่าจดหมายส่วนตัวจะเอาไว้เปิดอ่านทีหลังแล้วมันก็จะมีจดหมายแบบพิเศษนะครับที่เป็นโบรชัวร้านอาบอบนวดดิสเมื่อเห็นมันเขาก็ได้ถามฟิลิปขึ้นว่าอันนี้เอาไว้แฟ้มไหนดีครับเก็บไว้ในแฟ้มอีตัวดีกว่านะผมว่าซึ่งฟิลิปก็มองตาแข็งเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการป้อนข้าวฟิลิปเวลามาการีเดินผ่านมาทีไรดริสมันก็มักจะมองก้นเธอตลอดเวลาจนเขาได้ป้อนข้าวฟิลิปแบบเข้าตากรรมการกันเลยทีเดียวและเวลาโทรศัพท์ของฟิลิปดังขึ้นดริสมันก็ชอบลืมนะครับเขาได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับฟิลิปเฉยเลยแล้วหลังจากนั้นตกกลางคืนเขาก็ได้จ้างหมอนวดในโบรชัวร์นั้นให้มานวดให้ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปดริสเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่บ้านของฟิลิปมาหลายวันแล้วในเช้าวันนึงฟิลิปเนี่ยอยากจะออกไปที่แกลเลอรี่ซึ่งรถที่จะใช้เนี่ยก็เป็นรถตู้คันเล็กๆที่เหมาะกับคนพิการนะครับแต่ดริสเนี่ยมันก็บอกว่าไม่เอานะฟิลิปคันนี้นะมันเชยจะตายชักผมว่าเอาคันนี้ดีกว่านะฟิลิปบอกว่าแต่ฉันว่ามันคงไม่เหมาะกับฉันสักเท่าไหร่ซึ่งดริสเนี่ยมันก็ไม่ฟังเลยนะครับผ่ากลุ่มรถหรูเนี่ยได้ถูกเปิดออกจอมพลังแห่งท้องถนนได้ถูกสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยดริสเนี่ยก็ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากให้ตายซิเสียงมันน่าซิ่งเป็นบ้าซึ่งเขาก็ได้พาฟิลิปดริฟตั้งแต่อยู่ในบ้านกันเลยทีเดียวแต่พอขับออกมายังไม่ทันจะได้ออกจากบ้านเลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องหยุดรถไปเพราะว่ามีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาจอดรถขวางประตูอยู่ที่หน้าบ้านฟิลิปเนี่ยบอกว่าคนข้างบ้านชอบมาจอดรถขวางทางอยู่เรื่อยซึ่งดริสเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ลงไปจัดการในทันทีเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยรบกวนหน่อยนะพี่ชายมึงลงมานี่ลงมานี่แล้วแหกตาดูซิว่ามันอ่านว่าอะไรที่ส่วนบุคคลจะจอดรถขวางทางเข้าออกใช่ไหมล่ะครับใช่อ่านแล้วก็จำใส่หัวกะโหลกเอาไว้ด้วยซึ่งนี่มันก็เป็นวิธีที่เถื่อนแต่มันก็ได้ผลดีนะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงที่แกลเลอรี่ฟิลิปเนี่ยได้มาหยุดดูรูปภาพศิลปะชิ้นหนึ่งอย่างเป็นเวลานานซึ่งดริสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่จะไปได้อย่างฟิลิปแค่รูปสีหกแค่นี้ดูมาเป็นชั่วโมงแล้วฟิลิปบอกว่ามันให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็นแต่ก็เจือปนไปด้วยความรุนแรงคนขายเนี่ยก็บิ้วละเกินนะครับใช่ค่ะมันสวยมากๆดริสเนี่ยก็เลยบอกว่าแค่สีหกเนี่ยนะสวยแล้วมันราคาเท่าไหร่คนขายบอกว่าก็ประมาณ 30,000 ยูโรแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจราคาเดี๋ยวฉันขอไปดูราคาอีกทีนะดริสบอกว่าโอ้โหแพงขนาดนี้แล้วควายที่ไหนจะซื้อวันนี้แพงเป็นบ้าเลยนี่ฟิลิปอย่าซื้อรูปบ้านี่เจ้านะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะแพงได้ขนาดนี้ตั้ง 30,000 แลกกับเลือดกำเดาเนี่ยนะซึ่ง 30,000 ยูโรเนี่ยมันก็ประมาณ 1,200,000 บาทนะครับและในจังหวะนี้เองคนขายเนี่ยก็ได้ไปดูราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยบอกว่าขอโทษค่ะฉันบอกราคาผิดไปที่จริงมันราคา 41,500 ยูโรซึ่งฟิลิปเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกลงซื้อรูปนี้ในทันทีก็จะควายที่ไหนล่ะก็ควายตัวที่ชื่อฟิลิปนี่ไงนะครับและหลังจากที่ไปแกลเลอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟิลิปเนี่ยก็ได้มาเจอกับเพื่อนของเขาอ่ะนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นทนายความหรือประมาณที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับฟิลิปด้วยเขาเนี่ยได้มองไปที่ดริสที่อยู่ข้างนอกก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าหมอนั่นเป็นใครกันทุกคนเป็นห่วงคุณนะฟิลิปอีวอนบอกว่าเขาบูมบามชอบใช้กำลังทุกคนเป็นห่วงที่อยู่ๆคุณก็เปิดบ้านรับใครเข้ามาก็ไม่รู้คุณรู้ตัวไหมว่ากำลังรับคนประเภทไหนเข้ามาผมโทรหาเพื่อนที่กระทรวงยุติธรรมและได้ข่าวมาว่าไอ้หนุ่มผิวดำคนนี้เป็นคนมีประวัติเขาติดคุกมา6เดือนในข้อหาปล้นทรัพย์ระวังตัวให้ดีล่ะคนพวกนี้น่ะไม่เคยสงสารใครเขาเป็นตัวอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวฟิลิปบอกว่าใช่นายพูดถูกแต่ฉันต้องการคนแบบนี้แหละคนที่ไม่มีความสงสารเขาชอบยื่นโทรศัพท์ให้ฉันเพราะว่าเขาลืมเขาไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจฉันและฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครมาสงสารร่างกายของเขาแข็งแรงสมองก็ปกติสุขภาพก็สมบูรณ์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคนอย่างฉันฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะมีพื้นเพมายังไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับสำหรับคนที่ขยับตัวไม่ได้เลยการที่มีมือมีเท้าร่างกายแข็งแรงแบบริสแค่นั้นมันก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ค่อยๆผ่านไปอีกในวันนึงฟิลิปเนี่ยกำลังเขียนจดหมายเพื่อที่จะตอบคนคนหนึ่งอยู่โดยฟิลิปเนี่ยจะเป็นคนพูดนะครับส่วนมาการีเนี่ยก็จะคอยจดตามซึ่งถ้อยคำที่พูดออกมานั้นก็ดูสละสลวยมากๆเลยทีเดียวราวกับนักกวีที่กำลังประพันธ์บทกลอนและความหมายของบทกลอนนั้นก็เหมือนกับกำลังตอบจดหมายรักอยู่เลยนั่นทำให้ดริสที่กำลังแอบฟังผ่านเบบี้มอนิเตอร์อยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะสงสัยนะครับเขาเนี่ยได้ถามอีวอนขึ้นมาว่ามันคืออะไรนะฟิลิปเขากำลังทำอะไรอีวอนในตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะครับเพราะว่านี่นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้านายแต่ว่าสุดท้ายมีฤกษ์จะสู่ลูกตื้อของดริสได้เธอเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเจ้านายกำลังเขียนจดหมายอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งไปถึงผู้หญิงแต่มันก็มีอยู่คนนึงนะที่ดูพิเศษกว่าใครๆเธอเนี่ยมีชื่อว่าเอเลนอร์ซึ่งดริสเนี่ยก็งงๆนะครับเอเลนอร์งั้นเหรอเธอเป็นใครน่ะผมเคยเจอเธอไหมอีวอนบอกว่าไม่พวกเขาเป็นเพนเฟรนกันหมายถึงพวกเขาเขียนจดหมายเพื่อที่จะสื่อสารกันนะดริสบอกว่าแหมเจ้านายของเราเนี่ยก็เจ้าชู้เหมือนกันนั่นเนี่ยเพนเฟรนหาสาวงั้นเหรอร้ายไม่เบาเลยทีเดียว
และหลังจากนั้นในกลางดึกของคืนหนึ่งริชเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงจากเบบี้มอนิเตอร์มันเป็นเสียงของฟิลิปที่ก็เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังหายใจไม่ออกนะครับซึ่งพอริชมาถึงก็พบว่าฟิลิปเนี่ยกำลังแย่เลยเขาเนี่ยหายใจเร็วและสั้นมีเหงื่อออกเต็มที่ใบหน้าริชรีบไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เขาในทันทีซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับฟิลิปเนี่ยหายใจเบาลงและจากนั้นก็ค่อยๆพลอยหลับไปริชอยู่เฝ้าฟิลิปอยู่นานเลยนะแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะว่าฟิลิปเนี่ยมีอาการแบบเดิมไม่รอช้าเขาเนี่ยได้อุ้มฟิลิปลงไปนั่งที่รถเข็นและจากนั้นก็พาเขาออกมาเดินรับลมที่ด้านนอกซึ่งอาการของฟิลิปในตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นมามากๆเลยนะครับฟิลิปเนี่ยได้พูดขึ้นว่าดีจังหายใจได้เต็มปอดกี่โมงแล้วเนี่ยริชบอกว่าไม่รู้สิตีสี่แล้วมั้งแล้วเมื่อกี้คุณเป็นอะไรนะฟิลิปบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาน่ะฉันรู้สึกเหมือนสเต็กแช่แข็งที่อยู่บนกระทะร้อนริชถามว่าแล้วมันไม่มียาแก้เลยเหรอซึ่งในจังหวะนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินมาเจอสาวสวยที่กำลังขึ้นรถกันอยู่เลยดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะไปเที่ยวกันมานะครับฟิลิปเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่านั่นไงล่ะยาแก้ซึ่งริชเนี่ยก็ได้ตบมุกไปนะครับแหมแต่ได้ยาแก้แบบนี้นะผมยอมป่วยหนักกว่าคุณอีกนะขอบอกเออนี่ผมว่าจะถามคุณตั้งหลายครั้งแล้วเรื่องผู้หญิงน่ะคุณทำยังไงในเมื่อคุณเป็นแบบนี้ฟิลิปบอกว่านายก็รู้ใช่ไหมว่าตั้งแต่คอลงไปจนถึงนิ้วเท้าฉันไร้ความรู้สึกแต่ว่านะใบหูของฉันน่ะมันไวต่อความรู้สึกมากโดยเฉพาะเรื่องทางเพศริชเนี่ยก็อ๋อเลยนะครับอ๋อหมายถึงให้ผู้หญิงเลียหูอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยและในจังหวะนี้นะครับฟิลิปเนี่ยก็มีอาการที่ไม่ค่อยดีขึ้นมาริชเนี่ยก็เลยได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดและหลังจากนั้นเขาก็ยื่นให้กับฟิลิปด้วยนะครับซึ่งฟิลิปในตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่สูบบุหรี่ริชบอกว่าเอานะมันไม่ทำให้คุณเจ็บถึงตายหรอกสูดเข้าไปลึกๆซึ่งฟิลิปเนี่ยก็ได้สูดเข้าไปเต็มปอดจนเกือบจะไอเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งริชเนี่ยก็ยังถามไม่เลิกเรื่องใบหูของฟิลิปถ้าเกิดว่าหูของคุณแดงแสดงว่าของคุณเนี่ยมันกำลังขึ้นเลยใช่ไหมมันกำลังผงาดเลยใช่ไหมฟิลิปบอกว่าใช่เลยละบางทีมันก็แข็งดูในตอนเช้าทั้งสองคนเนี่ยคุยกันอย่างถูกคอคุยกันหลายเรื่องฟิลิปเนี่ยดูมีความสุขเป็นอย่างมากเขาเริ่มไว้ใจดุยส์มากขึ้นแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมียให้ฟังใจความเนี่ยก็จะประมาณว่าเมียของฟิลิปเนี่ยแท้งลูกทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับผลตรวจจากหมอเนี่ยบอกว่าเธอเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ฟิลิปกับเมียเนี่ยก็เลยได้รับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือเอลิซานั่นเองและหลังจากนั้นเมียเนี่ยก็มาด่วนตายไปและสาเหตุที่ทำให้ฟิลิปพิการเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการเล่นร่มร่อนนะครับซึ่งพอเล่ามาถึงตรงนี้ฟิลิปเนี่ยก็รู้สึกว่าคอแห้งนะครับฉันขอน้ำหน่อยได้ไหมรู้สึกคอแห้งยังไงก็ไม่รู้ซึ่งริชเนี่ยก็ยิ้มมานะครับก่อนที่จะบอกว่ามันเป็นเพราะฤทธิ์กัญชาน่ะมันจะทำให้คอแห้งหิวข้าวแล้วก็พูดมากไม่หยุดเลยซึ่งก็พูดมากจริงๆนะครับฟิลิปเนี่ยได้เล่าเรื่องราวให้ริชฟังอยู่นานโขเลยทีเดียวพอกระดูกสันหลังของฉันหักฉันก็บินร่มร่อนได้แค่ในใจริชเนี่ยได้ถามว่าแล้วหมอเขาว่าไงมั่งอ่ะฟิลิปบอกว่ายาเนี่ยจะทำให้ฉันมีอายุได้ถึง70ปีการนวดและยากระตุ้นมันมีราคาแพงแต่มันก็น่าตลกนะฉันเป็นเศรษฐีพิการริชบอกว่านั่นสินะมันแย่ชะมัดเลยถ้าเป็นผมนะผมยิงตัวตายไปแล้วฟิลิปบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสภาพแบบนี้นะเออแล้วนี่นายอยู่กับฉันเป็นวันที่เท่าไรแล้วนะมันครบเดือนแล้วหรือเปล่าซึ่งริชเนี่ยก็บอกว่าใช่ครบแล้วฟิลิปบอกว่างั้นก็เป็นทางการนายชนะพนันดังนั้นต่อไปจากนี้ฉันจะขอจ้างนายแล้วนะแต่ขอถามก่อนว่าฉันไว้ใจนายได้หรือเปล่าซึ่งริชเนี่ยก็บอกว่าเอ้าได้สิทำไมจะไม่ได้เล่าฟิลิปบอกว่าดีงั้นนายก็คืนไข่ฟาเบเชียมาซะเมียให้ฉันปีละหนึ่งลูกมันมีทั้งหมด25ลูกเท่ากับเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันสำคัญกับฉันมากๆซึ่งริชเนี่ยก็ถึงคราวซวยเฉยเลยนะครับไอ้ไข่ดำๆที่เขาเอาไปฝากแม่ในตอนต้นเรื่องที่จริงแล้วมันคือของสำคัญของฟิลิปเลยนะครับแต่ทว่าในตอนนี้เขาก็ยังทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับไข่อะไรนั่นเลยนะครับหลังจากนั้นในเวลาต่อมาริชเนก็ได้มาหาน้องสาวที่โรงเรียนเพื่อที่จะมาถามหาไข่ฟาเบเชียที่ให้แม่ไปนะครับแต่น้องเนก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปเอาตัวน้องชายออกมาจากสถานีตำรวจเด็กชายเนี่ยถูกจับด้วยข้อหามียาเสพติดในครอบครองแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะครับและน้องสาวเนี่ยก็คงจะไม่อยากให้แม่รู้เรื่องนี้ก็เลยได้ติดต่อพี่ชายคนโตอย่างริชให้มาเอาตัวน้องชายออกไปแทน
ซึ่งน้องชายเนี่ยก็ดื้อด้านเหลือเกินนะทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันริชบอกว่าวันนั้นใครขับรถมาส่งแกวะฉันเห็นนะเลิกยุ่งกับไอ้พวกนั้นสักทีเถอะน่าแต่ว่าน้องชายเนี่ยก็ไม่ยอมฟังนะครับและหลังจากที่เดินหนีพี่ชายไปได้เพียงไม่นานเท่านั้นเองไอ้น้องบ้านี่มันก็ได้ไปขึ้นรถของไอ้พวกนั้นอีกแล้วนะครับและหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปอีกครั้งในวันหนึ่งฟิลิปเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายเพื่อที่จะตอบจดหมายของเอเลนอร์โดยในตอนนี้ก็ได้มีริชเข้ามานั่งอยู่ในห้องด้วยนะครับซึ่งบทกวีของฟิลิปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับริชเหลือเกินเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้ไปทำไมกันล่ะเนี่ยหน้าตาเธอเป็นยังไงสวยไหมฟิลิปบอกว่าฉันไม่รู้หรอกมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกฉันแค่อยากสานสัมพันธ์กับเธอทางใจริชบอกว่างั้นเหรอแต่ถ้าเธอไม่สวยก็แสดงว่าคุณสารสัมพันธ์กับปลวกน่ะสิขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เหยียดรูปร่างหน้าตาแต่อย่างใดแต่ริชเนี่ยมันพูดแบบนี้จริงๆแล้วพวกคุณคุยกันผ่านจดหมายนี่มานานเท่าไหร่แล้วมาการีบอกว่า6เดือนริชเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับฮะต้อง6เดือนนี่ยังไม่เคยเห็นหน้าเธออีกเหรอเธออาจจะอ้วนเพลอัปลักษ์หรือว่าพิการตอนท้ายๆของบทกวีนั่นคุณน่าจะถามไปด้วยนะว่าเธอหนักเท่าไหร่โถ่เอ้ยให้ตายซะหน้าฟิลิปโทรหาเธอไปเลยนี่ไงในจดหมายของเธอเธอให้เบอร์โทรมาด้วยแสดงว่าเธออยากให้คุณโทรหาซึ่งในจังหวะนี้ริชเนี่ยก็ได้โทรไปเบอร์นั้นในทันทีเลยนะครับและสีหน้าของฟิลิปในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหนาดเยือนกันเลยทีเดียวที่อยู่ในจดหมายบอกว่าอยู่ภาคเหนือสินนะลางหายนะลอยมาเลยนั่นเนี่ยคนภาคเหนือยิ่งหาคนหน้าตาดียากๆอยู่ซึ่งในจังหวะนี้ปลายสายเนี่ยก็ได้รับสายพอดีริชเนี่ยได้เอาโทรศัพท์มายื่นให้กับฟิลิปซึ่งฟิลิปของเราเนี่ยก็พยายามขัดขืนด้วยการใส่หัวไปมาเพราะว่าความเขินแต่ก็ขัดขืนได้ไม่นานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมพูดกับโทรศัพท์ไปฮัลโหลเอเลนอร์นี่ฟิลิปนะผมโทรมาเพราะว่าอยากได้ยินเสียงของคุณนะแค่ได้ยินเสียงคุณพูดว่าฮัลโหลผมก็สุขใจแล้วแค่นี้ก่อนนะซึ่งปลายสายเนี่ยก็ตอบกลับมาแบบงงๆว่าเดี๋ยวฉันไปตามเอเลนอร์ให้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันผ่านโทรศัพท์ฟิลิปเนี่ยคุยโทรศัพท์กับเอเลนอร์แทบจะตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรสายโทรศัพท์เนี่ยก็ยังอยู่ในหูตลอดไม่เว้นแม้แต่ตอนที่มาดูละครโอเปร่าริชถามว่าเป็นยังไงบ้างฟิลิปบอกว่าก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายข่าวดีก็คือเธอหนัก53ส่วนข่าวร้ายเธออยากจะดูรูปของฉันซึ่งฟิลิปในตอนนี้เนี่ยก็ดูเป็นกังวลมากๆเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่อยากให้เอเลนอร์เห็นเขาในสภาพแบบนี้ริชบอกว่าก็แล้วไงเล่าผมขอถามคุณหน่อยสิคุณว่าผู้หญิงน่ะจริงๆแล้วพวกเธอต้องการอะไรฟิลิปบอกว่าไม่รู้สิรูปหล่อมีเสน่ห์สง่างามละมั้งริชบอกว่าเหลวไหลนะเงินและความมั่งคั่งต่างหากเล่าไม่เชื่อคุณก็ลองถามไอ้แก่ที่นั่งข้างๆผมนี่ดูสิคุณน่ะมีทั้งสองอย่างเลยเธอไม่สนเรื่องรถเข็นนี่หรอกเชื่อผมสิไม่งั้นเธอคงไม่ทนอ่านบทกวีของคุณมาตั้ง6เดือนหรอกนะซึ่งในตอนนี้ละครโอเปร่าเนี่ยก็ได้เริ่มแสดงพอดีนะครับและเพียงแค่ฉากแรกเท่านั้นเองริชเนี่ยมันก็หากากออกมาเลยนะครับไอ้บอดี้ท่านจะบ้าต้นไม้ร้องเพลงได้ร้องภาษาเยอรมันซะด้วยหลังจากนั้นในวันต่อมาริชเนี่ยก็ได้เสนอว่าให้ฟิลิปเนี่ยเอารูปที่เขานั่งอยู่ในรถเข็นเนี่ยส่งไปให้เอเลนอร์ให้เธอเห็นไปเลยเธอไม่สนเรื่องรถเข็นหรอกนาซึ่งฟิลิปในตอนแรกเนี่ยก็ยอมนะครับแต่ทว่าพออยู่รับหลังริชเขาก็ให้อีวอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปอื่นที่ไม่เห็นรถเข็นซึ่งนี่ก็บ่งบอกได้เลยว่าตัวฟิลิปเองก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับอีวอนเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนรูปโดยการเอารูปที่มีรถเข็นไปซ่อนไว้ในแฟ้มประวัติของริชและในวันหนึ่งในขณะที่ริชเนี่ยกำลังวาดรูปอยู่นะครับอยู่ๆเอลิซาลูกสาวบุญธรรมของฟิลิปเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเธอเนี่ยมาขอบุหรี่จากริชซึ่งพอริชไม่ให้เธอเนี่ยก็พูดจาดูถูกไม่ให้เกียรติด้วยนะครับก็ประมาณว่ากำลังวาดรูปอยู่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยหัดอ่านหนังสือด้วยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เลยนะครับซึ่งก็ทำให้ริชเนี่ยโมโหขึ้นมาเป็นอย่างมากเขาเนี่ยได้มาหาฟิลิปบอกว่าให้อบรมสั่งสอนลูกสาวของคุณซะบ้างนะผมกำลังวาดรูปอยู่แล้วอยู่ๆเธอก็มาพูดจาดูถูกไม่ให้เกียรติผมเนี่ยผมเป็นแขนขาให้คุณใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำแล้วก็ผมจะทำเองแล้วนะซึ่งในจังหวะนี้ฟิลิปเนี่ยก็ได้ถามความเห็นจากอีวอนนะครับมันไม่รุนแรงไปหน่อยเลยอีวอนบอกว่าก็เข้มงวดกับเธอสักหน่อยก็ดีนะคะริชบอกว่าอะไรกันแค่นิดหน่อยเองเลยอายุแค่16แต่งตัวยังกับไซส์ไลน์กอดจูบกับไอ้หนุ่มหัวกระเซิงนั่น
ซึ่งผมก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะแต่ว่าผมรับไม่ได้กับท่าทีของเธอแบบนั้นดูวิธีที่เธอพูดกับคุณกับผมสิไม่เคารพผู้ใหญ่ทำอย่างกับเราเป็นคนใช้ซึ่งอีวอนเนี่ยก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเธอคงอยากจะพูดมาตั้งนานแล้วแต่ก็คงเกรงใจฟิลิปที่เป็นเจ้านายแต่ดริสเนี่ยมันไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเขาคิดแบบไหนเขาก็พูดออกมาแบบนั้นนั่นทำให้ฟิลิปเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงเรื่องปัญหาของลูกสาวตัวเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับภาพที่เราเห็นก็ได้ตัดสลับไปสลับมาระหว่างหลายๆเหตุการณ์ก็คือดริสที่กำลังวาดรูปด้วยอารมณ์ศิลปินที่มาแบบเต็มคันสีที่ใช้วาดเนี่ยก็กระเด็นไปโดนรูปภาพเก่าๆในห้องที่ฟิลิปเนี่ยสะสมไว้ดูแลฟิลิปไปด้วยซึ่งฟิลิปเองก็ดูจะมีความสุขเป็นอย่างมากการแยกจดหมายเนี่ยก็มีเข้ามาในทุกๆวันพาฟิลิปไปเดินเล่นส่วนฟิลิปเนี่ยก็ได้สั่งสอนลูกสาวของเขาด้วยคำพูดนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลดีซะด้วยจนในเวลาต่อมาเมื่อวาดภาพเสร็จแล้วดริสเนี่ยก็ได้ให้ทุกคนในบ้านเข้ามาดูมาการีบอกว่าฉันชอบมากเลยอีวอนบอกว่าฉันชอบนะแต่ก็ไม่ได้ชอบถึงขั้นต้องแขวนเอาไว้ส่วนฟิลิปดริสถามว่าคุณคิดว่ามันจะขายได้เท่าไหร่การมีดริสเข้ามาอยู่ในบ้านทำให้ชีวิตของฟิลิปเนี่ยก็มีสีสันขึ้นมาในทุกๆวันเขาเปลี่ยนการเดินเล่นธรรมดาให้เป็นการเดินเล่นที่มีความเร็วมากยิ่งขึ้นการเอารถเข็นของฟิลิปไปโมก็ดูจะเป็นความคิดที่ดี12กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับรวมไปถึงการจ้างหมอนวดนอกจากจะจ้างให้ตัวเองแล้วก็ยังจ้างหมอนวดให้มานวดหูให้กับฟิลิปด้วยความฟินระดับ10นี้ก็ถูกเพิ่มขึ้นไปเป็น12ด้วยฤทธิ์กัญชาซึ่งก็เรียกได้ว่าสุดๆไปเลยนะครับจนเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยมาถึงวันเกิดของฟิลิปเนี่ยก็ได้เชิญทุกคนในครอบครัวมาเพื่อที่จะร่วมฉลองกันวงดนตรีเนี่ยได้บรรเลงเพลงคลาสสิกที่แสนจะรื่นหูทุกคนในงานเนี่ยต่างก็เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงโดยในระหว่างที่คอนเสิร์ตเนี่ยกำลังเล่นไปนะครับริสเนี่ยก็เหมือนว่าจะปวดเข้าห้องน้ำแต่ว่าในระหว่างทางที่เดินไปเขาก็ได้ยินเสียงเอลิซาเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่เขาเนี่ยได้เข้ามาในห้องของเธอพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรซึ่งก็ได้ความว่าเธอเนี่ยกำลังพยายามกินยาฆ่าตัวตายในแบบที่ไม่ค่อยจะมีความรู้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเป็นยาแก้ท้องผูกกับยาพาราอะไรทำนองนี้เลยและสาเหตุที่ทำให้เธอทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าบาสเตียนไอ้หนุ่มหัวกระเซิงนั่นมันทิ้งเธอไปแถมยังพูดจาไม่ดีกับเธอด้วยนะครับเธอเนี่ยได้ขอให้ดริสไปช่วยคุยกับเขาให้หน่อยส่วนทั้งด้านของฟิลิปในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เอารูปวาดของดริสมาให้กับเพื่อนดูซึ่งเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าดูมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์10,000 ยูโรตอนนี้สำหรับศิลปินโนเนมมันอาจจะมากไปสักหน่อยแต่ในอนาคตอาจจะพุ่งเป็น3 เท่าก็ได้ภาพนี้จะถูกจัดแสดงที่เบอร์ลินด้วยใช่ไหมซึ่งก็เหมือนว่าเพื่อนของฟิลิปเนี่ยจะตกลงซื้อภาพนี้ไปด้วยนะครับฟิลิปเนี่ยก็ยิ้มกริ่มเลยส่วนทั้งด้านดริสในตอนนี้ก็กำลังถามอีวอนว่ามาการีเนี่ยเธอมีแฟนหรือยังผมชอบเธอนะผมอยากจะเข้าหาเธอนะอีวอนบอกว่าเธอมีแฟนแล้วเหมือนจะชื่อเฟร็ดอะไรสักอย่างนี่แหละคบกันมาได้2 ปีแต่ความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างระหองระแหงนะดริสบอกว่าแง่ล่ะเพราะเธอกำลังหลงเสน่ห์ผมอยู่ไงให้ตายสิเธอคงแอบชอบผมอยู่แน่ๆเลยอีวอนเนี่ยก็หัวเราะออกมาเลยนะครับทำเป็นหัวเราะไปเธอสักวันน่ะผมจะขึ้นเตียงกับเธอแล้วหลังจากนั้นในช่วงท้ายๆของงานฟิลิปเนี่ยก็พยายามให้นักดนตรีเล่นเพลงที่คุ้นหูให้กับดริสฟังแต่ก็ดูเหมือนว่าดริสเนี่ยจะไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่นะครับจนสุดท้ายดริสเนี่ยก็ได้เปิดเพลงตื้อขึ้นมาซึ่งทุกคนในงานเนี่ยก็ออกมาเต้นกันอย่างเมามันเลยนะครับและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่องานวันเกิดจบลงดริสเนี่ยก็ได้มาส่งฟิลิปเข้านอนพร้อมกับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษที่เขาเนี่ยได้จัดหามาให้เอาล่ะถึงเวลาต้องให้ของขวัญกันแล้วผมไม่อยากจะให้งานมันกร่อยนะเผื่อว่าถ้าเอเลนอร์น่าปลัวใครจะรู้ล่ะจริงไหมเอานี่ดูสิเป็นไงซึ่งเมื่อฟิลิปดูเนี่ยเขาก็ยิ้มเลยนะครับเธอไม่ได้น่าปลวกสวยอย่าบอกใครเลยละซึ่งพอดริสได้เห็นเนี่ยก็โอ้โหเลยนะครับไม่แฮ่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนเหนือคนเดียวที่ฟันครบนั่นเนี่ยสวยเอาเรื่องเลยทีเดียวเอ้าเธอมีโน้ตมาด้วยนี่สัปดาห์หน้าเธอจะมาที่ปารีสรอโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็จุด3จุดจุด3จุดหมายความว่าไงฟิลิปบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีดริสบอกว่าแง่ล่ะเธออยากฟิชเจอริ่งไงทั้งสองคนเนี่ยก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขวันเกิดปีนี้คงจะมีความสุขที่สุดแล้วแต่ทว่าเมื่อดริสเนี่ยได้เดินออกไปจากห้องสีหน้าของฟิลิปจากยิ้มเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทันทีดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะยังเป็นกังวลกลัวว่าเอลานอร์จะรับไม่ได้ที่สภาพของเขาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปจนได้มาถึงวันที่เอเลนอร์เนี่ยจะมาที่ปารีสซึ่งก็คงจะมีการนัดเจอกันก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และด้วยความที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจและก็ดูเป็นกังวลเป็นอย่างมากฟิลิปเนี่ยก็พยายามเลือกเสื้อผ้าแต่งตัวโดยที่มีริชแล้วก็อีวอนช่วยกันนะครับทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งลืมนะว่าฟิลิปได้ส่งรูปที่ไม่มีรถเข็นส่งไปให้เอเลนอร์ดูเอาง่ายๆก็เอเลนอร์เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าฟิลิปพิการและริชเองในตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าฟิลิปเนี่ยส่งรูปที่ไม่มีรถเข็นไปซึ่งเมื่อช่วยฟิลิปเลือกเสื้อผ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วริชเนี่ยก็ได้มาหาบาสเตียนไอ้หนุ่มหัวกระเซิงที่เอลิซาบอกให้มาเฮ้ยมาคุยกันหน่อยดิไอ้จัสตินบีเบอร์แกจำฉันได้ไหมแกไปพูดอะไรไว้กับเอลิซาแกจงไปขอโทษเธอซะแล้วก็เอาครัวซองไปฝากเธอทุกวันด้วยซึ่งไอ้หัวกระเซิงเนี่ยก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับส่วนทางด้านฟิลิปและอีวอนในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาที่ร้านอาหารเพื่อที่จะรอเจอเอเลนอร์ฟิลิปเนี่ยดูกังวลเป็นอย่างมากเลยนะเขาสั่งวิสกี้มาดื่มไปหลายช็อตเลยทีเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะช่วยอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะยิ่งเวลาผ่านไปจนใกล้จะถึงเวลานัดมากเท่าไหร่ความกังวลในจิตใจเนี่ยก็ยิ่งท้าโถมเข้ามามากเท่านั้นและในที่สุดแล้วฟิลิปเนี่ยก็ทนไม่ไหวเขาได้ตัดสินใจโทรหาดริสเพื่อที่จะให้เขาพาออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนายพาฉันออกไปทีซี่ซึ่งพอวางสายไปฟิลิปเนี่ยก็บอกให้อีวอนพาเขาออกไปจากที่นี่ทันทีและในระหว่างที่กำลังออกจากร้านนี่เองนะครับเอเลนอร์เนี่ยก็ได้เดินสวนเข้ามาพอดีซึ่งพวกเขาก็เดินสวนกันไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับและหลังจากนั้นฟิลิปกับริชเนี่ยก็ได้มาที่สนามบินฟิลิปเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ขึ้นมานั่งบนเครื่องและจากนั้นเครื่องบินเนี่ยก็ขับออกไปฟิลิปได้เอาซองเงินมาให้กับริสเขาเนี่ยได้บอกว่านี่เป็นเงินที่ฉันขายรูปของนายได้ทั้งหมด 11,000 ยูโรนายอย่าหยุดว่าซะล่ะนายมีพรสวรรค์นะได้ราคาดีชะมัดเลยซึ่งริสเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับจริงเหรอเนี่ยผมคงมีพรสวรรค์จริงๆสินนะเหมือนผมเข้าถึงอะไรบางอย่างเสียงดนตรีคลาสสิกที่คุณให้ผมฟังมันทำให้ผมวาดรูปนี้ขึ้นมาได้อะไรก็ร่ายยาวมาเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังโม้และในจังหวะนี้เองเครื่องบินเนี่ยก็เกิดกระตุกขึ้นมานั่นทำให้ริสที่กลัวเครื่องบินอยู่แล้วเนี่ยก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทันทีมันเกิดอะไรขึ้นหรอฟิลิปบอกว่าสงสัยตัวเครื่องจะเป็นรูเราคงไม่รอดแล้วละฉันดีใจที่ได้รู้จักนายนะซึ่งริสเนี่ยก็ยิ่งกลัวไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นในเวลาเช้าของวันต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงสถานที่ที่มีคนกำลังบินร่มร่อนกันอยู่ซึ่งพอมาถึงนะครับฟิลิปเนี่ยก็ได้ไปแต่งตัวเพื่อที่จะขึ้นบินเลยริชเนี่ยได้บอกว่าคุณนี่นะมันบ้าของแท้เลยรู้ไหมเป็นผมนะผมจะไม่บินในเครื่องบ้านี่อย่างเด็ดขาดซึ่งพอพูดจบเขาก็เดินหนีไปนะครับแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกทีมงานจับตัวมาใส่อุปกรณ์เฉยเลยสีหน้าของริชนั้นดูกลัวมากกว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินซะอีกร่มร่อนได้ถูกบินออกไปฟิลิปเนี่ยดูจะมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ริชนั้นไม่เลยสักนิดนะครับและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านพวกเขาเนี่ยดูมีความสุขเป็นอย่างมากริชเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าให้ตายสิสนุกเป็นบ้าคนพิการคนนั้นหายไปไหนแล้วผมไม่เห็นเขาเลยซึ่งฟิลิปเนี่ยก็หัวเราะอย่างเฮฮาและในจังหวะนี้นะครับอีวอนเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่ามีคนมาหานายนะริสซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไอ้เจ้าน้องชายเจ้าปัญหาของเขานั่นเองริสเนี่ยได้พาน้องเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองก่อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมหน้าแกถึงได้มีแผลแล้วทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็ได้ความว่าน้องเนี่ยโดนซ้อมจากไอ้พวกขายยาพวกนั้นนะครับและแม่เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ริสเนี่ยบอกน้องว่าให้รออยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะกลับมาซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้ไปโทรหาน้องสาวบอกว่าน้องชายเนี่ยอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาสบายดีในตอนนี้แต่พี่ดูแลเขาไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องทำงานซึ่งคำพูดพวกนี้เนี่ยฟิลิปเนี่ยก็ได้ยินทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับริชเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับฟิลิปบอกว่าเขาเป็นน้องชายนายงั้นเหรอหน้าเหมือนนายเลยนะริชบอกว่าตลกดีนะเขาไม่ใช่น้องแท้ๆของผมหรอกคือเรื่องมันซับซ้อนน่ะฟิลิปบอกว่ายังไงล่ะริชเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ฟังนะครับคือพ่อแม่ของผมพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่เป็นลุงกับป้าพวกเขารับผมมาจากเซเนกัลลุงกับป้าผมน่ะมีลูกยากแต่ว่าพ่อแท้ๆของผมน่ะมีลูกเป็นขยงเลยป้าก็เลยได้เลือกคนโตมาเลี้ยงซึ่งก็คือผมชื่อจริงๆของผมคือบาการีและด้วยความที่ชื่อมันโหลผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอีดริสแล้วก็ย่อเป็นริสเฉยๆแล้วจู่ๆป้าผมก็ตั้งท้องลูกคนแรกตามด้วยคนที่สองพอลุงเสียป้าก็มีคนใหม่แล้วก็มีลูกเพิ่มอีกก็อย่างที่ผมบอกไปมันซับซ้อนน่ะฟิลิปบอกว่างั้นเจ้าหนูอดาม่าที่อยู่ในห้องนั่นเ
ขาคงมาตามนายละสิซึ่งริชเนี่ยก็พยักหน้าเบาๆนะครับฟิลิปเนี่ยก็เลยบอกว่าคงถึงคราวต้องบอกลากันแล้วสินะนายคงไม่อยากเข็นรถคนพิการไปตลอดชีวิตถ้าออกไปแล้วคนอย่างนายคงหางานทำได้ไม่ยากโชคดีนะซึ่งริชก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับและหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาไอ้หนุ่มบาสเตียนเนี่ยก็ได้เอาครัวซองมาส่งให้กับเอลิซาตามที่ริชเนี่ยได้ไปบอกเมื่อหลายวันก่อนซึ่งเมื่อเขาได้ยินเสียงริชเขาเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับและในระหว่างที่กำลังเก็บของออกมาจากห้องมาการีเนี่ยก็ได้เข้ามาได้ข่าวว่าคุณกำลังจะไปแล้วสินะริชบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมน่ามีเบอร์คุณแล้วเรายังติดต่อกันได้อยู่มันเป็นเรื่องยากนะแต่คุณต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมมาการีบอกว่าแย่จังเลยนะพอดีห้องน้ำในห้องฉันเสียนะฉันก็เลยต้องย้ายมาอยู่ห้องนี้แทนแต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันพาเฟรดริกมาด้วยซึ่งริสเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นก็อึ้งไปเลยนะครับเฟรดที่ว่านี่คือเป็นทอมงั้นเหรอมาการีคุณนิยมดนตรีไทยสินะซึ่งก็บอกลากันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นริสเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากห้องเขาเนี่ยได้เดินผ่านหน้าผู้สมัครรายใหม่ที่เรียงแถวเข้ามาสมัครงานเบบี้มอนิเตอร์ได้ถูกส่งคืนให้กับอีวอนไปริชเนี่ยบอกว่านี่คุณต้มผมซะเปื่อยเลยนะเรื่องเฟรดของมาการีนะนึกอยู่แล้วว่าทำไมเธอไม่เล่นกับผมเลยที่แท้เธอไม่ชอบผู้ชายนี่เองทั้งสองคนบอกลากันแม้ในตอนแรกอีวอนเนี่ยจะไม่ชอบริชเท่าไหร่นะครับจนเธอเนี่ยได้ไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อนของฟิลิปแล้วเพื่อนของฟิลิปเนี่ยก็ไปเจอมาว่าริชเนี่ยเคยติดคุกมาตั้ง6เดือนมันทำให้เขาไปเตือนฟิลิปในตอนนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้ความไม่ชอบเหล่านั้นเหมือนจะมาลายหายไปอีวอนเนี่ยดูยอมรับริชมากขึ้นและเธอเนี่ยก็ให้แฟ้มประวัติคืนให้กับริชไปด้วยริชได้เดินออกจากบ้านมาพร้อมกับเจ้าหนูอาดาม่าน้องชายตัวแสบของเขาโดยที่มีฟิลิปเนี่ยคอยดูอยู่ในห้องและที่หน้าบ้านในตอนนี้ก็มีคนมาจอดรถขวางประตูอีกแล้วนะครับริชเนี่ยก็ได้ไปบอกให้เขาเลื่อนรถออกไปด้วยนี่เป็นที่ส่วนบุคคลคุณไม่เห็นป้ายที่ติดอยู่หรือไงแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เปิดแฟ้มประวัติดูนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าฟิลิปเนี่ยไม่ได้ส่งรูปที่มีรถเข็นไปให้เอเลนอร์และที่ฟิลิปเบี้ยวนัดกับเธอมันก็เป็นเพราะเรื่องนี้นี่เองนะครับหลังจากนั้นริชและเจ้าหนูอดาม่าเนี่ยก็ได้มารอรับแม่ที่สถานีรถไฟการที่มีลูกมารอรับแม้จะทำงานมาเหนื่อยแค่ไหนแต่คนเป็นแม่เมื่อเห็นหน้าลูกเนี่ยก็พอจะหายเหนื่อยได้ทั้ง3คนเดินกลับบ้านด้วยกันเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปฟิลิปจ้างคนดูแลมาใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่ถูกใจเหมือนกับริชเลยสักคนเดียวส่วนริชเนี่ยก็กลับมาที่บ้านเขาไปเคลียร์กับไอ้พวกค้ายาว่าอย่ามายุ่งกับน้องชายฉันซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทางฝั่งฟิลิปเนี่ยก็เริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวเปลี่ยนคนดูแลใหม่เป็นว่าเล่นแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ขี้โมโหขึ้นมามากๆอะไรๆเนี่ยก็รกหูรกตาไปสมดไม่มีความสุขเลยในแต่ละวันและทางด้านริชอีกครั้งในตอนนี้เขาก็ได้มาสมัครงานใหม่นะครับและก็ได้งานที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะเพราะว่าฝ่ายบุคคลคนนี้เนี่ยจะมีความชื่นชอบในงานศิลปะซึ่งโดยความอารมณ์ดีของริชและความซึมซับศิลปะจากบ้านของฟิลิปมาก็ทำให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและในคืนหนึ่งในระหว่างที่คนดูแลเนี่ยกำลังนอนอยู่นะครับเสียงจากเบบี้มอนิเตอร์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นฟิลิปเนี่ยมีอาการจากผลข้างเคียงของยาอีกแล้วแต่พอคนดูแลเข้ามาเขาก็ได้ไล่คนดูแลออกไปบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีวอนเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจโทรไปเรียกริชให้มาที่นี่อีวอนมีอะไรงั้นเหรออีวอนบอกว่าคือท่าทางเขาไม่ค่อยดีเลยนายไปดูเขาทีสิซึ่งในเวลาต่อมาริสเนี่ยก็ได้เข้ามาหาฟิลิปนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรเฮ้ hey, วัดดีว่าไงเพื่อนแหมไว้หนวดซะเฟิร์มเลยนะอยากเป็นเจ๋งบิ๊กแอสหรืออยากจะเป็นลีโอไนดัสใน300กันล่ะนี่คุณปล่อยตัวจนโทรมเลยนั่นเนี่ยดีใจใช่ไหมล่ะที่เจอผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะซึ่งฟิลิปเนี่ยก็ยังคงมาดนิ่งไม่ได้พูดอะไรนะครับและหลังจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในตอนที่เราได้เห็นกันไปในตอนต้นเรื่องก็คือชายผิวดำคนหนึ่งกำลังขับรถให้กับชายผิวขาวอยู่ชายผิวดำเนี่ยได้ขับรถเร็วเกินไปจนถูกตำรวจจับแต่ด้วยการแสดงอันยอดเยี่ยมของชายผิวขาวก็ทำให้พวกเขานั้นรอดมาได้ชายผิวขาวเนี่ยได้ถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะเอายังไงต่อชายผิวดำเนี่ยบอกว่าเอานะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองแล้วหลังจากนั้นริชเนี่ยก็ได้ขับรถพาฟิลิปออกไปไกลเลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยขับรถออกมานอกเมืองผ่านทุ่งนาไร่และก็สวนของชาวบ้าน
ธรรมชาติที่งดงามนี้คงจะเยียวยาสภาพจิตใจของฟิลิปได้จนในที่สุดแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาหยุดลงที่เมืองชายทะเลแห่งหนึ่งเสียงของคลื่นทะเลที่เงียบสงบก็ทำให้ชายพิการขี้โมโหดูจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้รอยยิ้มเล็กๆได้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาแล้วหลังจากนั้นริสเนี่ยก็ได้จับฟิลิปมาโกนหนวดนะครับซึ่งก็ตามสไตล์คนกวนๆนะมันก็ต้องมีการหยอกล้อกันบ้างเสร็จแล้วล่ะฉันเห็นลางหายนะไม่เอานะอันนี้ดูดีนะเหมือนปู่ใช่เลยวะฟิลิปคะหนวดของคุณทำให้ฉันเกิดอารมณ์มากมายเลยค่ะไม่ๆๆๆอันนี้ไม่ขำไม่เอาไม่เอาไม่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 เอาไม่เอาไม่ให้ฮิตเลยนายควรเข้ารับการบำบัดจิตนะนี่นะอยากจะประกาศสงครามแล้วล่ะสิใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นริชเนี่ยก็ได้พาฟิลิปมาที่ร้านอาหารเขาพาฟิลิปมานั่งที่โต๊ะก่อนที่จะบอกว่านี่ฟิลิปผมไม่นั่งกินด้วยหรอกนะอันที่จริงแล้ววันนี้คุณมีเดทนะคราวนี้คุณจะเบี้ยวนัดเธอไม่ได้อีกแล้วนะแล้วก็นี่ในที่สุดผมก็หามันมาคืนคุณจนได้ซึ่งพอให้ไข่ฟาเบเชียคืนไปริสเนี่ยมันก็เดินออกมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานหญิงสาวคนนึงเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอก็คือเอเลนอร์นั่นเองนะครับสาวในฝันของเศรษฐีพิการของขวัญจากเพื่อนคนนึงจากที่ในตอนแรกก็เป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นเองเพื่อนแท้ที่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร